ตอนนี้หนูไม่มีใช่มึงติดกู 30,000 วันนี้พี่กูมากูยกหนี้ให้มึงยกหนี้ให้เลยไม่ต้องมาคืนกูสักบาทยกหนี้จบคนนึงแล้วกูยกหนี้ให้แล้วที่กูมาวันแรกกูจะมาสอนมึงว่ามึงอย่าไปทำแบบนี้อีกก็แค่ให้โอกาสอ่ะใครก็อยากได้โอกาสก็แค่ให้เขาไปหนูบอกให้เขาไปเถอะเนื่องจากเขาล้มอ่ะเนาะหนูก็ทำได้คือยกหนี้ให้ช่วยเหลือเขาก็สำหรับเขานะคะคือเป็นนะคะเป็นหนี้มานานแล้วค่ะแล้วก็เราอ่ะมีทางทีมงานของเราคือมีแอดมินมีทนายอะไรเงี้ยเรามีของเราอยู่แล้วซึ่งตัวแป๊บอ่ะไม่เคยลงคุยไปกับลูกค้าเลยส่วนใหญ่คือแป๊บจะไม่เรียกเขาว่าลูกหนี้นะจะให้เกียรติเรียกทุกคนว่าลูกค้าตลอดก็เป็นเคสแรกที่ลงไปคุยด้วยตัวเองซึ่งเราไปอ่ะเราขู่นะว่าเราจะเอาเงิน10,000ถ้าไม่ให้อ่ะเราจะให้นอนคุกเราขู่ไปก่อนแต่ความจริงอ่ะเรารู้ในใจของเราแล้วเราจะไปยกหนี้ให้เขาแต่เราอยากขู่ไปเพราะเราอยากดูปฏิกิริยาของเขาว่าเขาจะทำยังไงเจอพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาแบบพี่คือเบ้าตาดำมากๆเลยนะสภาพแย่เขาบอกเราว่ากระทืบเลยกระทืบมันไปเลยหรือไปฆ่ามันหรือเอาไปนอนคุกเอามันไปไหนก็ได้เอาให้มันจำหน่อยพ่อหมดกับมันไป7,000,000นะซึ่งเราตกใจว่าเฮ้ย7,000,000เลยเหรอเราก็แบบจริงๆเราตั้งใจจะมายกอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยแบบพอเขามาเราก็เลยคุยกับเขาเราก็แบบว่าต้องสอนนะและที่เราเลือกจะถ่ายคลิปลงอ่ะเพราะทางทีมงานเราสื่อเพราะว่าเขามีเจ้าหนี้เยอะมากและที่เราทำคลิปลงอ่ะเพื่อที่เราไม่รู้อ่ะเราจะไปบอกกับใครบ้างว่าให้แบบผ่อนให้ทางเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบตันจริงๆพ่อบอกไป7,000,000แล้วพี่แม่งไม่ใช่แหละเยอะเกินคือเราจะมีทีมงานของเราคอยดูว่าใครเป็นยังไงจริงๆอ่ะทีมงานอ่ะไม่ให้ปล่อยให้คนนี้เลยไม่ให้แบบไม่ให้เอาอะไรให้เลยเพราะบอกว่าคนเนี้ยไม่โอเคนะเครดิตเสียเพราะว่าแบบโดนในกลุ่มประจงประจานเนี่ยแต่เราบอกว่าให้โอกาสน้องเขาไปเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราก็ค่อนข้างจะรู้มาว่าเขาแย่เราก็เลยอยากจะให้โอกาสคนเขาแบบอยากจะไปลงทุนขายของที่แค่คนพูดว่าอยากจะไปทำอาชีพต่ออยากจะไปต่อยอดหรืออะไรหนูพร้อมให้ทุกคนเลยนะแค่หนูรู้แค่แต่หนูบอกให้เขาไปเถอะ30,000ก็โอนไปเถอะอะไรเงี้ยทางที่แบบว่าเขาก็เคยเสียกับเรามาตั้งหลายรอบแต่เราก็ยังจะให้โอกาสเขาอยู่เหมือนแบบก็แค่ให้โอกาสอ่ะใครก็อยากได้โอกาสก็แค่ให้เขาไปหนูบอกให้เขาไปเถอะแล้วทางการเขาบอกกับหนูว่าผมเตือนคนแล้วนะคุณซับซี่หนูบอกค่ะแล้วอย่ามาเสียใจนะหนูก็บอกค่ะผลก็ออกมาอย่างที่เห็นอ่ะก็ต้องยกหนี้ให้เขาก็ขอให้คำที่เขาพูดออกมาให้มันเป็นจริงไม่ใช่ว่าเราโดนเขาหลอกแบบที่คนอื่นมาพูดกับเราตอนหลังว่าเรากำลังโดนเขาหลอกอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางคนมาเจ้าหนี้ก็พูดว่าเขาเคยเอาเรามาพูดไม่ดีนะเอาเราก็หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเราไม่อยากคิดอะคือยกก็คือยกให้แต่เราก็บอกว่าแบบขอให้ชีวิตเขาดีขึ้นล้มได้ลุกได้จริงๆชีวิตมันไม่ได้เราก็บอกกับเขานะว่ามันไม่ได้ถูกหล่อแล้วมันก็ไม่ได้สูงตลอดค่อยๆตั้งสติแค่นั้นแหละแล้วหนูก็อยากให้เขาเงินมาคืนพ่อแม่เขาให้หมดชีวิตเขาจะได้ดีขึ้นแล้วหนูก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขาตลอดเวลามันไม่ใช่แค่ว่าเขาคนเดียวนะหนูเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะพี่หนูก็รู้จะทำยังไงกันด้วยความนิสัยของหนูอ่ะล่าสุดก็คือพี่ใช่ปะหนูยกหนี้ให้เขาอ่ะหนูยังไปหมอถุงเท้าเขาอ่ะตั้ง3,000เนี่ยให้ไปแจกเด็กบนดอยให้หน่อยขนาดหนูยกหนี้ให้เขาแล้วหนูก็ยังไม่อุดหนุนเขาอยู่เลยอยากให้เขาชีวิตเขาดีขึ้นอ่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19,000,000 follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ